ทำไมคนออสซี่เนี่ยชอบเดินเท้าเปล่าจะได้แบบอยู่กับโลกอยู่กับทะเลสวนหญ้าทำไมคนออสซี่เนี่ยชอบเอาไข่จิงโจ้เป็นของฝากของเรามันจะประมาณเนี้ยเพราะว่าออสเตรเลียเนี่ยประเทศนี้มีสัตว์ประหลาดเยอะเขาไม่สนอะไรเลยแบบพวกแมงมุมอะไรเขาจะโอเคเสร็จออกไปฟังแล้วยังตกใจแทนเลยระหว่างโดนฉลามกัดกับโดนจิงโจ้ต่อยเนี่ยอันไหนเกิดได้มากกว่ากันบางคนถ้าโดนป่าฉลามเขาก็ต่อยป่าฉลามเหมือนกันโดนเฮ้ยนี่มันสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Interview นะครับรายการที่เราจะพูดคุยเรื่องภาษาวัฒนธรรมและประสบการณ์ต่างแดนนะครับตอนนี้นะครับเป็นไขข้อสงสัยประเทศออสเตรเลียครับไม่ใกล้ไม่ไกลครับแล้วเป็นประเทศที่คนไทยอยู่เยอะมากครับมาเจาะลึกวัฒนธรรมออสเตรเลียกันดีกว่ากับสวัสดีค่ะแอลนะคะไทยออสเตรเลียค่ะ Hi I'm L I'm half Thai half Australian มาจากเมืองไหนอะI'm from the Gong, Wollongong, down south of Sydney. อย่างที่ทุกคนรู้นะครับแอลเป็นลูกครึ่งไทยออสเตรเลียนะครับอยู่ที่ซิดนีย์เป็นหลักนะครับแต่ว่าตอนนี้เบสที่ไทยแล้วก็จะกลับออสเตรเลียปีละครั้งอะไรเงี้ยคิดว่าน่าจะมี culture ให้เราบ้างเขาเจอแรกที่อยากรู้นะทำไมคนออสซี่เนี่ยชอบเดินเท้าเปล่าจริงๆนะเขาบอกว่าเดินเท้าเปล่าของออสเตรเลียมันจะเป็นแบบ rumor อะไรแบบนั้นเขาลือหรอ rumors ใช่เขาคิดว่าแบบเล่นเซิร์ฟไปตลาดอะไรจะไม่ใส่รองเท้ากันมันจะเป็น rumor แต่จริงๆอ่ะถามน้ากับครอบครัวแล้วอินเตอร์วิวทุกคนทำไมเดินเท้าเปล่าทำไมชอบกันเขาบอกว่าสมัยก่อนที่มี indigenous cultural tribe เขาเดินเท้าเปล่ากันแล้วตอนนี้เขาบอกว่าเหมือนเดินเท้าเปล่าจะได้แบบอยู่กับโลกอยู่กับทะเลสวนหญ้า เหมือนแบบ the ground on your feet very like touching จริงเหรอแล้วแอลเคยทำไหมแบบเคยแต่มันร้อนก็ต้องใส่รองเท้าเคยทำที่ไทยหรือที่ออสเตรเลียที่ออสเตรเลียแบบจะเล่นเซิร์ฟกับครอบครัวกับเพื่อนแล้วก็จะเดินเท้าเปล่าไปซื้อกาแฟกันแต่ในเมืองก็เป็นถ้าเจอคนออสเตรเลียแบบทั่วโลกเขาก็ทำทุกประเทศซึ่งพี่ชายแอลก็ทำเช้านี้เดินไปเซเว่นบอกว่าทำไมไม่ใส่รองเท้าปกติไม่ต้องใส่พอเดินเท้าเปล่าในไทยอากาศไทยฟีลไลฟ์พระสงฆ์มากเลยผมเดินตอนเช้ายังร้อนเลยเห็นไหมผมบอกแล้วว่าคนออสซี่เขาเดินเท้าเปล่าจริงๆนะผมไปทั้งซิดนีย์เมลเบิร์นผมเห็นคนเดินแบบเขาถือรองเท้าแล้วเขาก็เดินเท้าเปล่าอ่ะสุดท้ายผมเพิ่งมาเข้าใจว่าอ๋อเขาอยากจะเดินเท้าเปล่าอยากจะสัมผัสธรรมชาติเขาเป็นคนติดดินติดธรรมชาติจริงๆอาหารขึ้นชื่อของออสเตรเลียคืออะไร Vegemite on toast จริงๆคนนี้ตั้งใจจะซื้อ Vegemite มามันหมดจริงเหรอเช็ค2ที่แล้วเรียก Grab 2ที่เขารับออเดอร์แล้วเขาบอกว่ามันหมดบางคนคิดว่าแบบ Vegemite ไม่ค่อยอร่อยเพราะกลิ่นมันจะแรงแล้วส่วนมากที่เพื่อนแบบลองกินที่บ้านเขาจะอีแบบปกติกินขนมปังต้องอะไรแบบหวานๆ Nutella ใช่ๆๆแต่อันนี้มันเป็นแบบเหมือนมื้อเดียวได้แบบมื้อเช้าอธิบายรสชาติกลิ่นของ Vegemiteมันก็เหมือนแบบถั่วแดงไปตากแล้วก็แบบ mush together เหมือนกะปิไหมใช่ feel like กะปิไหมฟิลเลยแต่แค่ไม่เผ็ดเคยลองเหมือนกันกลิ่นแรงมากแล้วแบบแบบ strong smell มากแหละนี่นะนี่นะมาแล้วมาชิมอะไรเอาแค่นี้พอกินแล้วนะตอนเด็กไม่ชอบกินเลยเอ้าหรอใช่แต่ตอนโตมาแล้วก็พ่อแบบให้กินพ่อบอกว่าถ้าไม่กิน Vegemite on toast ไม่ใช่คนออสเตรเลียนโอ้ชอบคำตอบนี้อ่ะเพราะตอนที่เราถามตอนแรกเราไม่ได้คิดถึง Vegemite เลยเพราะเราคนออสซี่ชอบบอกพี่ว่าเขาไม่มีแบบ national dishes like pad thai tom yum เนี่ยส่วนใหญ่เขาก็กินแบบ Asian food barbecue like meat pie meat pieทำไมคนออสซี่เนี่ยชอบใส่รองเท้าสีขาวอันนี้ไม่รู้จริงๆไม่รู้ใช่ไหมที่เราเช็คข้อมูลมาแล้วจากอินไซต์เนี่ยเขาบอกว่าการที่คนออสซี่ใส่รองเท้าสีขาวเนี่ยเพราะเขากลัวแมงมุมไม่จริงไม่จริงเหรอไม่จริงหมายถึงว่าแบบถ้าใส่สีดำแล้วแบบแมงมุมมาเกาะแล้วจะไม่รู้ไม่จริงไม่จริงใช่ไหมออสเตรเลียเรื่องนี้เขาไม่สนอะไรเลยแบบพวกแมงมุมอะไรเขาจะโอเคเตะออกไปแค่ไปอยู่บ้านแบบไปหางูไปเจอแบบแมงมุมตลอดเลยพ่อก็จะหยิบแล้วก็ยิงแบบโยนทิ้งข้างนอกนี่มันเป็นออสซี่mentality นะคนไทยทำไม่ได้นะโนคนไทยกรี๊ดแตกเลยแต่คนออสซี่แบบเฉยๆมากเออแล้วแอบอยากรู้ว่าเพราะว่าออสเตรเลียเนี่ยประเทศนี้มีสัตว์ประหลาดเยอะสัตว์อะไรก็ไม่รู้อะแมงมุมตัวยักษ์เขาดีลกับเรื่องนี้ยังไงหรอมันเป็นเรื่องปกติเขาหรอเรื่องปกติเขาจะบอกว่าถ้าคนออสเตรเลียเขาจะไม่วุ่นวายกับโซนนี้เพราะเขาจะรู้จะแบบมีจระเข้ตัวใหญ่ทะเลนี้ก็จะมีปลาฉลามตรงนี้ก็จะมีแมงมุมยักษ์งูยักษ์ทั้งหมดเขาก็จะโอเคไม่วุ่นวายไม่วุ่นวายถ้าบ้านเรานี่โทรแจ้งตำรวจโทรแจ้งดับเพลิงกันนะเขาจะจับกันเองเขาไม่กลัวจริงเหรอเนี่ยจริงแล้วซึ่งแอลก็ไม่กลัวใช่ไหม
กลัวเอากลัวกลัวแค่เฉพาะงูอย่างเดียวแต่เรื่องอื่นก็แบบคิดว่ามันน่ารักมันน่ารักเคยเห็นป่าฉลามคนอื่นจะกรี๊ดแต่เราก็โอ้ยก็น่ารักอ่ะแบบเทาๆดำๆฟังแล้วยังตกใจแทนเลยคนเมลเบิร์นเนี่ยเขาใช้ชีวิตยังไงหรอทั้งๆที่บ้านเมืองเขาเนี่ยมี4ฤดูใน1วันอ่ะมันก็ไม่ได้เป็นทุกวันบางทีแบบเดือนละ 2-3 ครั้งเองแต่ว่าคนเมลเบิร์นเขาชินจนแบบไม่รู้ตัวมันจะหนาวก็ลมพัดก็เข้าห้องแดดออกปุ๊บไปทะเลกันคนเมลเบิร์นเขาชอบแซวตัวเองไงเขาบอกว่าแบบ The Four Seasons in One Day อย่างเงี้ยพอเมืองอื่นในออสเตรเลียเขาไม่มีแบบนี้ไงนั่นไงเขาก็แบบเออฉันเก่งฉันมีแบบ Four Seasons in One Day ก็อวดแบบเมืองตัวเองอ่ะอันนี้ไม่เรียกอวดนะเรียกว่าโรสตัวเองหรือเปล่าไม่รู้เขาคิดว่ามันเท่จริงจริงเหรอเขาคิดว่ามันเท่เหรอไม่เพราะเขาบอกว่าถ้าแบบอยู่มาจากเมืองซินนี่คนซินนี่เขาจะไม่ค่อยชินแต่แบบคนเมลเบิร์นไปเมืองไหนก็ได้แล้วก็แบบทำได้แบบทุกอากาศเลยThere are four seasons in one day และที่นั่นคือเมลเบิร์นผมคอนเฟิร์มว่ามันอากาศผีมากอ่ะคือถ้าใครไปเมลเบิร์นแล้วแบบอะไรวะฝนตกแดดออกลมมาหนาวหิมะที่บ่นมันไม่ใช่อะไรด้วยแต่มันรู้สึกว่าแต่งตัวไม่ถูกแต่ก็นั่นแหละครับเป็นเสน่ห์ที่คนเมลเบิร์นเขาก็ชอบแซวตัวเองเพราะมันมีแค่เมลเบิร์นเท่านั้นช่วยบอกวิธีแยกคนบ้ากับคนอินดี้ที่เมลเบิร์นหน่อยได้ไหมอยู่เมลเบิร์นมาแล้วตกใจมากเลยครั้งแรกเขาจะช็อกเดินกลางแบบ CBD แล้วแบบเจอคนแบบมันแบบดูแบบบ้าๆของเราครับเดินที่ไหนตามแบบคนที่นี่ด้วยความเฟรนลี่มากมันเล่นด้วยตกใจจิปซี่แก๊งเย้ผมบอกแล้วไงว่าคนที่นี่แม่งแบบว่ามีเส้นบางๆระวังคนบ้าคนเป็นมิตรคนแบบนี้เขาจะแบบดื่มเหล้ากินยากันอะไรแบบนั้นแล้วก็แบบบ้าบอไม่ใส่รองเท้าผมก็ดำหยิกฟูเขาก็แบบตะโกนใส่ด้วยกันถ้าไม่มีใครไปกล้าวุ่นวายกับเขาเพราะคนออสเตรเลียเป็นคนแบบส่วนมากจะเป็นแบบสนใจแค่ตัวเองอ่ะเขาไม่ค่อยแคร์ว่าแบบคนอื่นมันคิดยังไงหรือว่าแบบคนอื่นทำยังไงถ้าแบบเราไม่ชอบเราก็จะเดินไปที่อื่นแค่นั้นเพราะงั้นแยกไม่ได้แล้วค่ะดังนั้นแยกไม่ได้ใช่ไหมแบบว่าเขาอาจจะบ้าก็ได้เขาอาจจะไม่ปกติใช่แต่ถ้าแบบเห็นคนตะโกนวิ่งหนีดีกว่าปกติเขาจะมีมีดด้วยอะไรแบบนั้นเฮ้ยจริงเหรอใช่น่ากลัวมากคนไทยที่อยู่เมลเบิร์นเขาถึงแซวเขาแบบโอ้ถ้ามาเมลเบิร์นแล้วไม่เจอคนบ้าเนี่ยถือว่ามาไม่ถึงเมลเบิร์นใช่ especially CBD area นะ CBD area ของเมลเบิร์นเป็นเมืองที่แบบที่แบบไม่กล้าเดินตอนกลางคืนเจอบ่อยจนแบบโอเค6โมงแล้วแบบพายติด6เข้าบ้านดีกว่าไม่ไปไหนวันหยุดที่ออสเตรเลียเนี่ยมันตรงกับวันหยุดที่อังกฤษบ้างไหมไม่บางวันหยุดก็จะตรงกันแต่ว่าส่วนมากถ้าเป็นแบบวันหยุดในเมืองวันหยุดในประเทศมันก็จะแบบมันไม่ได้เป็นวันหยุดเขาจะแบบแค่เซเลบเรตกันแล้วก็ไปทำงานกันเพราะว่าบางทีเราอยู่ออสเหมือนกับว่าช่วงนั้นเป็นช่วงแบบระลึกถึงแบบควีนอลิซาเบธอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนคนออสซี่เขาก็หยุดไปด้วยถ้าคุยกับคนออสเตรเลียแล้วก็เรื่องแบบอยู่มาจากประเทศอังกฤษมาก่อนเขาจะโกรธเขาโกรธเหรอเขาโกรธเลยเพราะเขาจะคิดว่าแบบคนออสเตรเลียเป็นแบบคนใหม่เพราะมันจะเป็นเกาะใหญ่แล้วแบบเขาก็มี culture ของเขาเองเขาไม่ชอบว่าแบบเขาเคยมาจากประเทศอังกฤษมาก่อนแบบอย่าเปรียบเทียบกันห้ามเปรียบเทียบมันเซนซิทีฟสำหรับคนออสซี่ใช่ไหมใช่แล้วเรื่องอย่างแบบเอาจริงเรื่องอย่างสำเนียงล่ะเพราะว่าคือไม่รู้เหมือนกันบางทีเราก็ชอบเห็นข่าวแบบเขาชอบแบบล้อเลียนล้อเล่นหรืออะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าสำหรับคนไทยนะสำเนียงออสเตรเลียนแอคเซนต์เนี่ยฟังยากบางคำมันก็จะยากเพราะเขาแบบชอบแบบตัดทุกคำให้มันสั้นๆกันแล้วก็สำเนียงมันจะเป็นแบบ cursive คนออสเตรเลียเขาจะพูดยาวๆเลยยาวรัวๆแล้วก็ย่อคำด้วยเพราะว่าเขาดังเรื่องย่อคำมากนะทุกคนเขาชอบตั้งทุกอย่างอ่ะให้มีชื่อเล่นใช่อย่างคำว่า afternoon อย่างเงี้ยเขาก็ตั้งเป็น arvo คำว่า sunglasses เขาก็ตั้งเป็น sunnies คำว่า avocado ล่ะ avo อย่าง barbecue barbie แปลกที่สุดที่เคยเจอตอนเด็กคือตอนพ่อขับรถอยู่แล้วนั่งข้างๆพ่อแล้วพ่อบอกว่า alright darling we're just gonna chuck a UV chuck a UVยูเธอ oh. แบบคนจะแบบ what like chuck something แบบจะโยนหรอ แบบปลายูเธออย่างเดียวแปลกมากนี่แหละผมว่านะ that's the reason why นะคนไทยหลายคนอาจจะฟังสำเนียงออสเตรเลียนไม่ออกเพราะว่าเขามีแสลงเยอะเขาย่อคำเยอะใช่สำเนียงของคนออสเตรเลียมันจะข้างเหมือนแบบlazy แบบเขาไม่ค่อยอยากพูดอะไรแบบนั้นแอลบอกว่าคนออสซี่เขาก็แอบรู้เหมือนกันว่าคนทั้งโลกหลายคนก็ไม่เข้าใจสำเนียงเขาอันนี้เราไม่รู้เลยนะ
คนออสซี่เขาชอบย่อจริงๆและผมว่าเรื่องการย่อของเขาเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้คนไทยหรืออาจจะเป็นคนแบบทั่วโลกนะฟังสำเนียงคนออสซี่ไม่ออกดังนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาสเตอร์เข้าใจในสำเนียงของคนออสซี่นะแนะนำนะครับศึกษาแสลงของคนออสซี่เยอะๆทำไมคนออสซี่เนี่ยชอบเอาไข่จิงโจ้เป็นของฝากไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าคนออสซี่เนี่ยเขาเอาไข่จิงโจ้มาเป็นของฝากใช่อันนี้ have you seen it have you experienced it before I have in my house you have in your house แล้วมันเป็นของจริงไหมของจริงของจริง for like good luck จริงเหรอเป็นแบบ national animal แล้วถ้าแบบเจอแคนเบอร์รีส่วนมากเขาก็จะดุแล้วคนออสเตรเลียแบบจะเป็นประเทศเดียวที่กล้าที่จะต่อยกลับกับเขาต่อยกับแคนเบอร์รีถ้าเสิร์ชใน YouTube อะไรจะมีหลายวิดีโอที่คนออสเตรเลียเขาต่อยกับจิงโจ้เลยอุ้ยจริงเหรอเนี่ยคลิปภาพคนไทยอ่ะกับลิงเรายังไม่กล้าต่อยเลยนะเรายังแพ้ลิงกันนะไปออสเตรเลียเขาตกใจด้วยความที่แคนการูเป็นสัตว์ประจำชาติแต่เขากินแคนการูเขามีแบบว่าแคนการูสเต็กไดซ์แคนการูมีแบบเนื้อแบบ variety of kangaroo เฮ้ยมีจริงว่ะแคนการูสเต็กสเต็กจิงโจ้แคนการูหันเต๋าแคนการูเบอร์เกอร์ด้วยอ่ะคุณเชื่อแล้วว่ามีจริงแล้วก็เพิ่งรู้อันเนี้ยว่าเขาเอาไข่แคนการูมาทำเป็นพวงกุญแจตอนนี้อยากได้สักอันแล้วเนี่ยอยากได้เอามานำโชคบ้างในออฟฟิศเรามีหลายไซส์ด้วยแบบของเรามันจะประมาณเนี้ยอ๋อไข่ประมาณนี้บางอันก็จะแบบเล็กๆแบบจะเก็บไว้ที่บ้านเก็บไว้ที่รถก็ได้ต่อให้คุยกับแอลแล้วเขาบอกว่าไข่จิงโจ้เป็นเครื่องรางของขลังที่แปลว่าโชคดีแล้วตัดมาจากแคนการูสโครตุ้มเลยแล้วก็มาคล้องเป็นพวงกุญแจผมก็ยังหาลอจิกไม่ได้ว่ามันกลายเป็นของฝากได้อย่างไรของแท้จริงๆผมชอบมากจะว่าไปแล้วเนี่ยน่าถกเถียงเหมือนกันนะคือออสเตรเลียเนี่ยสัตว์ประจำชาติคือจิงโจ้ใช่ไหมแต่เขากินเนื้อจิงโจ้แล้วจิงโจ้เป็นสัตว์ประจำชาติเขาใช่ไหมแต่เขาตัดไข่จิงโจ้มาเป็นของฝากมันไม่ได้ถูกผูกอะไรกับแบบสัตว์ประจำชาติของชาติอื่นเลยนะที่แบบห้ามกินห้ามทำร้ายห้ามเท่านี้นั่นแปลกดีระหว่างโดนฉลามกัดกับโดนจิงโจ้ต่อยเนี่ยอันไหนเกิดได้มากกว่ากันปลาฉลามปลาฉลามกัดแล้วมันเป็นแบบบิ๊กดีลเลยไหมโดนฉลามกัดที่ออสเตรเลียมากมากเพราะปลาฉลามที่ออสเตรเลียมันจะแบบตัวใหญ่ทุกตัวเลยถ้ากัดเขาก็จะแบบว่ายน้ำเร็วแล้วก็แบบหนีจากทะเลเลยใช่บางคนยังหาไม่เจอเลยตอนปลาฉลามกัดบางคนถ้าโดนปลาฉลามเขาก็ต่อยปลาฉลามเหมือนกันโดนต่อยตรงจมูกฮะใช่จริงเหรอเนี่ยลุงเราเคยเจอโดนกัดตรงขาแล้วก็ต่อยปลาฉลามแล้วก็มันไปเลยลุงก็แบบว่ายน้ำกลับไปในขณะที่ผมเป็นห่วงคนออสซี่ว่าเขาจะโดนจิงโจ้ต่อยเขาบอกอ๋อไม่ต้องเป็นห่วงคนออสซี่เขาก็ต่อยจิงโจ้เหมือนกันมึงเอาสิกูโซ่กูไฟต่อยจิงโจ้ไม่พอต่อยฉลามด้วยแล้วต้องรู้จุดด้วยนะว่าถ้าเกิดเจอฉลามให้ต่อยจมูกต่อยตาเพราะว่าฉลามมันจะได้หนีได้เพราะมันเซนซิทีฟผมว่าเป็นฟันแฟกต์ดีนะที่รู้ไว้ก็ดีเขาว่ากันว่าที่ออสเตรเลียเนี่ยมีนกตัวนึงที่น่ารำคาญกว่านกพิราบไทยอีกนกตัวนั้นชื่อว่าแม็กไทแม็กไทใช่รำคาญมาก like everyone's friendly around here สมมติว่าแบบเขาดังบอกเขาจะดังทุกวันทุกชั่วโมงไม่ยอมหยุดเลยแล้วถ้าแบบไปแซวเขาบอกว่าอะไรหยุดอะไรแบบนั้นเขาจะบินมาเลยอ่ะแบบโหดมากจริงเหรอเนี่ยบินมาเลยตอนโตมาพ่อบอกว่าถ้าเจอแม็กไพต้องวิ่งหนีเลยโอ้โหสู้ฉลามมาจัดตีนกคือทุกคนนึกภาพไม่ออกแน่นอนว่านกตัวนี้น่ารำคาญกว่านกพิราบบ้านเราร้อยเท่าเลยนะน่ากลัวเหมือนตาเหมือนจะแบบกัดอ่ะเออตัวดำแบบมีแบบสีขาวถ้าใครไปออสเตรเลียผมว่าไม่ต้องเซิร์ชนะคุณได้เจอแน่นอนที่เมลเบิร์นเนี่ยเขาดังมากเลยเรื่องแบบคาเฟ่ฮอปปิ้งโดยเฉพาะคาเฟ่ที่ต้องไม่เมนสตรีมเลยนะเขาชอบอะไรที่แบบโลคอลคาเฟ่มากๆแล้วทุกคนเขาจะมี treasure cafe map เพราะคาเฟ่ฮอปปิ้งมันเป็นอะไรที่แบบทำเมืองแบบเงียบๆไม่ใช่แบบวุ่นวายคนชอบทานกาแฟมากกว่า มันเป็นแบบชิลๆแบบตอนไปซิดนีย์อ่ะทุกอย่างแบบมันใหญ่มัน crowded แต่ว่าพอไปเมลเบิร์นเหมือนแบบเราต้องไปตามหาร้านคาเฟ่แล้วมันจะมีความสุนทรีความ artistic แล้วมันจะแบบอยู่ในซอกๆตลอดจะหาไม่ค่อยเจอใช่มันจะหาไม่เจอแล้วเซิร์ชก็จะเซิร์ชยากมากใช่เออเมื่อกี้เห็นแอลบอกว่าถือสตาร์บัคแล้วโกรธนี่หมายความว่าไงเพราะว่าถ้าไปออสเตรเลียจะไม่เคยเจอสตาร์บัคจริงๆเขาไม่ชอบกันแต่ตอนแบบถือแก้วเขาจะแบบอิ้วอยู่เป็นคนแบบนักท่องเที่ยวไม่ใช่โลคอลถ้าอยู่มาประเทศต้องดื่มกาแฟของประเทศจริงไม่ใช่ไปดื่มของแบบแบรนด์ดังๆแล้วเพราะคนออสเตรเลียจะเป็นคนที่แบบรักกาแฟมากรักที่จะทำกาแฟแบบไหนต้องสูตรอะไรต้องมาเม็ดจากประเทศอะไรเรื่องนี้เขาแบบกดดันมากให้ทุกคนต้องทำกาแฟอร่อยพ่อแอลอ่ะดื่มวันละประมาณ6แก้ว6แก้วเพื่อนจะแบบเริ่มทำกาแฟตอนอายุ 14-15 แต่แอลทานตั้งแต่อายุ11เฮ้ยมันเป็นเรื่องปกติจริงๆจริงเหรอใช่
พอพูดถึงเรื่องคำว่าด่าเนี่ยนึกถึงคำหนึ่งอ่ะคือออซซี่เขาค่อนข้างจะเหมือนเขาชอบสะบัดโดยที่เขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรมากอ่ะเหมือนการใช้ F word ของเขาการใช้ C word ของเขามันดูแบบไม่ได้แบบ not as aggressive as the rest of the world มันคือไงหรอของออสเตรเลียเขาจะใช้เพื่อแบบเล่นๆกับเพื่อนเหมือนจะพูดเล่นๆแล้วแบบบางคำแบบไม่ได้คุยกับใครก็ได้แบบทำกับข้าวกินแล้วก็โดนอะไรสาดมือเขาก็จะแบบใส่ F word ใส่ C word ไปเลย stupidPiece of f***ing shit, stupid f***ing car cake, c*** off your f***ing dead shit, piece of f***ing car cake, c*** on the f***ing cake, all you shit. แค่พึมพำใช่แบบมันต้องอยู่ในคำเหมือนแบบคนไทยจะมีแบบเออนะมึงแบบอะไรแบบนั้นใช่คนออสเตรเลียก็จะมี F C word โอเคเหมือนว่าเออนะมึงถ้าเป็น LGBT ก็จะมีคำแบบ E dog อะไรใช่แต่ไม่ได้มีเจตนาร้ายอะไรไม่ได้โกรธไม่ได้โกรธนอกจากโอเปร่าเฮาส์มีอะไรอีกที่น่าเที่ยวที่ซิดนีย์ The Bridge มันมีกิจกรรมที่แบบเดินบน Bridge ได้แบบสูงๆโอ้ตอนที่อยู่นี่เราเห็นคนเดินขึ้นไปไม่น่ากลัวหรอน่ากลัวไม่กล้าไปแต่คนชอบไปเยอะบอนไดก็ส่วนมากคนก็ไปอยู่แล้วแดดที่ไทยว่าร้อนแล้วนะที่ออสเตรเลียนี่โหแบบร้อนมาก even though อากาศแค่25องศาแสงแดดเนี่ยแรงมากเลยแบบ high UV index ช่วยแนะนำครีมกันแดดหน่อยได้ไหมว่าคนออสเตรเลียเขาใช้ครีมกันแดดอะไรกันอะคนออสเตรเลียจะทา tanning oil ให้มันแบบผิวแทน เขาจะไม่ทาแบบครีมกันแดดจริงเหรอใช่แต่ทำไมเขาไม่ทาครีมกันแดดอะแต่ว่าครีมกันแดดเขาดังไม่ใช่หรอว่า cancel cancel อะไรพวกนั้นนะดังอยู่เหมือนแบบเอลไปทะเลจริงๆเอลก็ทาแต่ว่าคนออสเตรเลียเขาจะไม่แทนไม่เขาจะมีแค่กะขึ้นมาเขาไม่กลัวเลยเขาชอบเนี่ยตอนนี้ที่เราถ่ายอยู่นะที่ไทย UV index ประมาณ5แต่เอลบอกว่าที่ออสเนี่ย50เลยหรอ10เท่าใช่โอ้ my god เขาออกข่าวเยอะว่าคนออสซี่เนี่ยเป็นมะเร็งผิวหนังเยอะเหมือนกันนะใช่เพราะไม่ทาครีมกันแดดกันนั่นน่ะดิทำไมคนซิดนีย์กับคนเมลเบิร์นเนี่ยเขาชอบแข่งขันกันด้วยประสบการณ์ส่วนตัวเราไปมาแล้วก็ตกใจว่าเออทำไมเขาบอกว่าเออเมลเบิร์นดีกว่านะเมลเบิร์นมีอย่างงู้นอย่างนี้แต่พอไปซิดนีย์ซิดนีย์ก็บอกว่าเอ้ยอยู่ไปเมลเบิร์นมาเมลเบิร์นไม่ค่อยมีอะไรซิดนีย์แบบใหญ่กว่าซิดนีย์ดีกว่ามันเพราะอะไรหรอมันเพราะแบบ the national city ของออสเตรเลียมันจะเป็น Canberra ใช่ใช่ไม่ใช่ซิดนีย์ไม่ใช่เมลเบิร์นแต่ Canberra แล้วเขาก็จะแข่งกันแบบเหมือนจะแบบให้ตัวเองเป็น capital เพราะ Canberra จะเป็นเมืองเงียบแต่ไม่ค่อยมีใครไปเที่ยวมีแค่ซิดนีย์กับเมลเบิร์นและปกติคนนักท่องเที่ยวตอนคิดของออสเตรเลียเขาจะคิดว่าซิดนีย์แล้วบางคนจะคิดแบบเมลเบิร์นไปเลยเขาจะแข่งกันว่าแบบซิดนีย์เมืองใหญ่นะเป็น CBD district ของแบบประเทศเลยอะไรแบบนั้นแบบเรามีร้านกาแฟมีโลโก้กาแฟมีขับไป20นาทีก็มีทะเลสวยบอนไดบีชที่ทุกคนต้องไปเจอเมลเบิร์นจะเป็นแบบ party city แบบที่ไปเที่ยวกันเยอะผู้หญิงออสเตรเลียเขาจะบอกว่าผู้ชายซิดนีย์หลอกกว่าผู้ชายเมลเบิร์นเฮ้ยจริงเหรอใช่เขาจะแข่งกันเรื่องนี้แล้วถ้าต้องนึกถึงซิดนีย์ให้คำนิยามหน่อยได้ไหม crazy crowded and expensive what about Melbourne Melbourne's like quiet nice people good partiesตอนผมไปออสเตรเลียแรกๆนะผมก็ตกใจว่าทำไมคนเมลเบิร์นเขาต้องบอกว่าเมลเบิร์นดีกว่าซิดนีย์แล้วทำไมคนซิดนีย์เขาก็ต้องบอกว่าซิดนีย์ดีกว่าเมลเบิร์นนะแต่พอผมมาเข้าใจจริงๆอ่ะผมรู้สึกว่าลากลึกจริงๆเขาน่าจะแบบแข่งกันเจริญอ่ะเหมือนแข่งกันพัฒนาบ้านเมืองผมว่ามันเป็น healthy competition มากๆแล้วผมรู้สึกว่าเออผมเห็นด้วยมีอะไรอยากจะบอกคนดูไหมเกี่ยวกับวัฒนธรรมออสเตรเลียต้องไปออสเตรเลียแล้วไปหาเมืองที่เป็น indigenous culture มันเป็นแบบ culture ที่สวยมากๆกิจกรรมที่เกี่ยวกับเต้นที่มันสวยมันแปลกจริงๆเขาจะมีแบบ indigenous tribe เอาเป็น tribe หรือว่าแบบไปหาอะไรที่เกี่ยวกับอันนั้นมันเป็นอะไรที่แบบต้องหาจริงๆถ้าเกิดจะไปออสเตรเลียนะครับอยากจะไปถึงออสเตรเลียจริงๆเนี่ยลองไปชมพวกแบบ tribe ชนเผ่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่เคยเห็นแบบการที่เขาใช้ชีวิตกันมันเป็นอะไรที่แบบน่าเอ็นดูมากว่าเขาไม่ชอบแบบเล่นโทรศัพท์ไม่ชอบอะไรเขาจะเป็นแบบ culture ของเขาเองที่แบบเคยอยู่สมัยก่อนแบบพันกว่าปีพันกว่าปีทุกคนครับถ้าเกิดว่าใครชอบคอนเทนต์อะไรแบบนี้นะครับวัฒนธรรมทั่วโลกนะครับผมฝากรายการอินเทอร์วิวด้วยครับ Interview มุมมองที่เกี่ยวกับความเป็นต่างชาติผมว่ามันทำให้เราเข้าใจโลกมากขึ้นนะเวลาเรามานั่งคุยกับเพื่อนๆต่างชาติต่างประเทศและเพื่อนๆที่เป็นลูกครึ่งแบบนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับกด Subscribe ให้ด้วยเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานบ๊ายบายนะครับฝากช่อง Slangaholic ด้วยนะครับ